สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่27มกราคมนะครับไม่รู้ออกเสียงว่ายังไงนะครับมกราคมหรือมกราคมนะครับเอาภาษาอังกฤษแล้วกัน January นะครับผมก็ไม่รู้ออกเสียงถูกออกเสียงผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับอายุอานามเยอะแล้วนะฮะลืมไปซะทุกอย่างนะครับก็ขอทักทายทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้พอจะมีเวลาบ้างนะครับทักทายคุณที่พัดนะครับคุณอมรินทร์นะคุณสุภนันท์นะครับคุณทิติกรนะครับคุณโชติรัตน์นะฮะพี่สมบูรณ์นะฮะคุณโอ้พี่สุมาลีนะคุณรัชพรนะคุณกัญจนานะครับนะครับคุณอรุณีนะคุณไม่รู้ออกเสียงหนึ่งหรือเหน่งนะคุณภูเบศนะฮะคุณอรทัยคุณสุนาถนะครับนะคุณรัจานิกาลานะฮะคุณพิอียมาศนะครับคุณพิเชษนะคุณวิบูลนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณจิราพรคุณวรรณานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อกี้เห็นวิบแวบคุณน่าจะเป็นพี่ที่ติดพรแล้วกันอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับผมจำได้แรกๆว่าแรกๆช่วงที่ไลฟ์แรกๆเนี่ยโอ้โหผมจะนั่งทักทายทุกคนก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแต่ละท่านก็กรุณามารับฟังนะครับกลุ่มแรกๆที่ฟังผมเนี่ยโอ้ตอนนั้นยอดวิววันแรกน่าจะประมาณ300เองมั้งนะครับแล้วก็จำนวนคนที่คอมเมนต์ก็ไม่ได้เยอะไงก็มีเวลาที่จะนั่งทักทายกันนะโอ้โหจากวันนั้นมาวันนี้ก็ราวๆประมาณ1ปีกับอีก3เดือนแล้วนะฮะก็15เดือนนะครับ15เดือนก็จากยอดวิว300ตอนนี้มา 3,000 ก็ดีใจนะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับไม่เคยลืมบุญคุณนะฮะจำได้นะจำได้เลยว่าใครมาตั้งแต่วันแรกวันที่2วันที่3พอจะจำได้นะเห็นก็เราก็จะคุ้นๆนะครับเพราะนั้นก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณจริงๆฮะนะครับก็ช่วยสนับสนุนกันต่อไปนะครับผมเองเนี่ยพอมีเวลาได้ย้อนกลับไปดูที่ตัวเองไลฟ์ที่ตัวเองเขียนงานนะฮะให้อารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมให้อารมณ์เหมือนเวลาเราอ่านการ์ตูนเนี่ยเวลาเราอ่านการ์ตูนนะฮะเราก็จะได้เห็นลายเส้นของนักวาดการ์ตูนที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงอันนี้มันอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่นั่งดูตัวเองไลฟ์สมัยก่อนกับตอนนี้นี่โอ้โหมันคนละฟิลเลยนะมันมีการค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิด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 นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันคงดีขึ้นนะครับแต่หลายๆงานที่ได้ไลฟ์ไปตอนกลางปีที่แล้วอ่ะพอย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับโอ้โหทึ่งเหมือนกันนะครับตอนกลางปีที่แล้วถ้ามีเวลาท่านลองย้อนกลับไปดูตอนประมาณมิถุนาโอ้โหตอนนั้นนี่ผมก็แบบเรียกได้ว่าเป็นการไลฟ์ที่เรียกได้ว่าแช่งตลาดแช่งแล้วแช่งอีกนะครับมองว่าตลาดจะไม่ดีมองว่าตลาดจะแย่มองว่าจะมีเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นทั้งอ่านงานที่ตัวเองเขียนอ่ะโอ้โหทำไมมันเอาจริงๆนะผมชอบมากเลยนะครับคือกำลังงงกับตัวเองว่าตอนนั้นทำไมคิดได้ขนาดนั้นนะฮะในขณะเดียวกันณปัจจุบันเนี่ยก็มองตลาดดีๆนะฮะบูสดใสนะฮะก็หวังว่ามันจะไม่ผิดนะก็หวังว่ามันจะไม่ผิดแต่ว่าก็ยังกำลังอยากจะสื่อสารว่าเห็นมองว่าตลาดดีๆอย่างเงี้ยนะฮะเห็นผมมองตลาดดีไม่ได้หมายความว่าตลาดมันเป็นยังไงแล้วผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าท่านย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วก็จะได้เห็นว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลผมกำลังทำงานอยู่กับบนข้อมูลที่ผมมีนะครับตลาดก็เป็นเรื่องของตลาดอะแต่ผมกำลังทำงานอยู่บนข้อมูลที่ผมมีในเมื่อข้อมูลที่ผมมีมันไปทางเดียวกันว่ามันจะต้องไปต่อก็ไปต่อแต่ปีที่แล้วข้อมูลที่มีเนี่ยมันบอกว่าตลาดมันต้องลงไงแม้ว่าตอนนั้นตลาดมันจะยังไม่ลงจาก1450แล้วผมก็ไปแช่งมันเนี่ยว่าให้ลงเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามันต้องลงเพราะข้อมูลที่เรามีนะครับก็อยากให้สบายใจว่าจะพยายามไม่หลงทางนะครับจะพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่จะทำให้เราไม่หลงทางนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูงานในปีที่แล้วดูได้นะครับผมอ่านแล้วผมย้อนกลับไปดูฟังตัวเองพูดยังอึ้งเลยนะลายเส้นตัวเองเปลี่ยนไปนะครับคือหมายถึงว่ารูปแบบการพูดรูปแบบการนำเสนอนะฮะก็ตลกดีนะฮะอ่ะนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วนะฮะในระหว่างที่รอทุกคนนะครับเบื้องต้นนะฮะผมเชื่อว่าคนที่ได้อุตส่าห์เสียสละเวลาอันมีค่าในช่วงเช้ามาฟังผมเนี่ย
แปลว่าน่าจะเป็นแบบแฟนพันธุ์แท้นะฮะติดอยู่ในท็อปแฟนนะแล้วก็เรียกได้ว่าติดตามกันมานานแสนนานดังนั้นเนี่ยแปลว่าพร้อมที่จะให้อภัยผมใช่ไหมฮะในเมื่อพร้อมที่จะให้อภัยผมนี่ขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่ายังเพิ่งมาชมประมาณ 1.4 พันท่านนะครับงานแรกก็คือเสาร์นี้แล้วนะฮะวันเสาร์ที่30มกราคมนะฮะมกราเนาะน่าจะออกเสียงว่ามกราเนาะไม่ใช่มกเนาะนะครับออกเสียงว่ามกราแล้วกันนะครับ30มกราคมนี้นะครับเป็นงานสอนนะครับสอนสดนะครับแล้วเราก็รับจำกัดจริงๆไม่ใช่แบบว่าเป็นคำพูดเพื่อเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะครับสาเหตุที่ต้องรับจำกัดเพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องโควิดนะครับการเรียนก็เรียนที่โรงแรมนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีอาหารเลี้ยงมั้งนะน่าจะมีอาหารเลี้ยงนะครับแล้วก็ระยะระหว่างแล้วก็จะมีเรื่องการกั้นระยะห่างระหว่างที่นั่งนะเพราะนั้นก็สบายใจได้นะครับก็คนที่มาเรียนที่นี่ก็อาจจะตรวจอุณหภูมิอะไรก่อนก็ดีนะฮะก็มีการเว้นระยะห่างนะครับและเรารับจำนวนจำกัดนะครับน่าจะเพียงแค่ประมาณ40ท่านนะครับพอ40ท่านเนี่ยพอดีสัปดาห์นี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็เพิ่งเอามาประชาสัมพันธ์ให้กับทางเจ้าของงานคือผมไม่ได้เป็นคนจัดนะฮะผมไม่มีเวลาจะไปติดต่อโรงแรมอะไรพวกนี้ได้เลยนะคนจัดเนี่ยเขาชื่อคุณหมวยธนวรรณนะฮะเจ๊หมวยหรือเจ๊หมวยอ่ะนะที่ทำรายการของ Money Club นะฮะแล้วก็อีกหลายช่องนะฮะจะเจอหน้าเขาบ่อยๆนะฮะทางเจ๊หมวยนะครับเจ๊หมวยก็เป็นผู้จัดนะครับเจ๊หมวยก็แรกๆยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากผมเพิ่งเอามาประชาสัมพันธ์เมื่อวันจันทร์นี่เองมึงนะครับก็จำนวนผู้เรียนตอนนี้น่าจะขยับขึ้นมาใกล้30ละนะครับอีกประมาณคน2คนนะครับเพราะนั้นโควต้าเราก็จะมีเหลืออีกเพียงแค่10ที่นะครับเพราะว่าโรงแรมมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแน่นไงแล้วมันมีเรื่องโควิดนะครับงั้นเราก็เลยจำกัดกันอยู่ที่ประมาณ40ที่เท่านั้นนะครับเป็นสอนสดนะครับไม่ได้มีออนไลน์นะครับไม่มีออนไลน์มันมีคำถามว่าทำไมไม่เป็นออนไลน์ล่ะก็พี่นิพนธ์เขามีความคิดว่าการสอนออนไลน์มันไม่ได้มีถามตอบที่ชัดเจนไงนะสอนสดเนี่ยมันได้เห็นหน้าค่าตานะครับแล้วผู้เรียนเนี่ยได้อะไรมากกว่าผู้เรียนจะได้อะไรกลับไปเยอะกว่าที่จะมานั่งเรียนออนไลน์นะครับนี่คือพี่นิพนธ์เขาก็เลยอยากจะเน้นสดเพื่อสอนได้จริงๆจังๆไงนะครับจริงๆแล้วอะคอร์สเนี้ยผมว่าให้เป็นพี่นิพนธ์สอนคนเดียวคนเรียนน่าจะเยอะกว่านะไม่น่ามีผมเลยนะครับพอมีผมคนเลยไม่ค่อยอยากเรียนมั้งฮะนะเพราะว่าแฟนคลับพี่นิพนธ์เขาเยอะมากนะฮะพอมีผมเขาก็เลยไม่มาเรียนกันนะฮะก็พี่นิพนธ์เขาก็เหมือนช่วยผมแหละนะเห็นค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็ให้มาจอยสอนด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับช่วงเช้าเรียนกับผมนะครับผมก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องมุมมองพื้นฐานนะครับเราจะมองยังไงเราจะเลือกหุ้นให้เข้ากับสถานการณ์ทำยังไงตลาดจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะแล้วช่วงบ่ายก็ฟังพี่นิพนธ์กันอีกรอบนึงซึ่งพี่นิพนธ์เขาจะสอนถึงดึกเลยนะครับคือเวลามันถึงประมาณ 5:30 ใช่มั้ยครับพี่นิพนธ์น่าจะใส่ถึงประมาณ 6:00 นึงอ่ะนะพี่นิพนธ์เขาชอบแบบสอนเต็มที่นะฮะเกิน 100% นะครับแต่ผมคงไม่ได้เพราะว่าผมขอสอน 9:00 ถึงเที่ยงเพราะว่ามีภารกิจต่อในช่วงบ่ายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่มีอยู่นะครับ0992894214นะครับเสาร์ที่30แล้วนะเสาร์ที่30นี้นะครับเหลืออีกประมาณ10ที่ให้กับทุกท่านนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับสอนสดครับสอนสดมีบางท่านบอกว่าจะได้ไปเจอผมตัวเป็นๆนะฮะโอ้ยอยากเจอตัวผมเป็นๆง่ายมากเลยนะฮะก็มาที่บ้านผมก็ได้นะครับมีหลายท่านที่แวะมาที่บ้านนี่มีบางท่านขับมาจากพัทยาอะไรเดียคนนี้เลยไม่รู้เขาจะอนุญาตให้ผมฉายหน้าเขาไหมนะแต่ว่าเขาดังมากเลยนะใน YouTube นะฮะขับรถมาจากพัทยามาหาผมเลยนะฮะพัทยาล้างจำได้ไหมที่มันมีผู้ชายคนนึงอ่ะนะครับทำคลิปแบบขับรถปอร์เช่เปิดประทุนนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าถ่ายบนรถอ่ะนะครับเดี๋ยวผมหาให้นะฮะคลิปนะฮะนะครับพัทยาล้างนะฮะเดี๋ยวนะครับที่จังหวัดจันนะมีเดี๋ยวหาคลิปให้ดูนะฮะให้ทานที่เปรียบเหงาแบบนี้เลยปุ๊บสถานหาไม่เจอนะครับคือเป็นคลิปที่พ่อหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแบบว่าถ่ายคลิปอ่ะ
ขับรถปอร์เช่แล้วก็ถ่ายไปตามที่ต่างๆในพัทยานะฮะแล้วก็ได้เห็นภาพของพัทยาล้างนะฮะคนนี้เขาก็เดี๋ยวไว้หาไลฟ์แล้วหาแล้วเดี๋ยวเจอรูปเขาเดี๋ยวเอามาให้ดูนะฮะเขาก็มาหาถึงที่บ้านผมเลยนะก็เรียกได้ว่าซื้อของมาฝากปันสุขปันผลนั่นแหละนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะเจอตัวเป็นๆน่ะไม่จำเป็นต้องไปเรียนก็ได้มาเจอที่บ้านก็ได้แล้วไม่ต้องซื้อของมาก็ได้ไปกินข้าวกันก็ได้แถวบ้านผมอาหารอร่อยนะครับก็ได้เจอแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นดารานะฮะใครอยากจะเจอก็มาเจอนะครับอ่ะนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องที่ควรจะต้องประชาสัมพันธ์ไปละนะครับเหลืออีกประมาณ10ที่นะฮะท่านใดสนใจก็มาได้สำหรับวันนี้สิ่งที่จะเล่ามีทั้งเรื่องในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับมันมีภาพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นงานจาก Goldman Sachs อีกแล้วนั่นแหละนะครับเมื่อวานเขาก็มีเปเปอร์หนึ่งออกมานะครับที่น่าสนนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะให้ฟังนะครับภาพนั้นก็คือภาพของ Great Rotation เขามองว่ามันเกิดเหตุการณ์ก็คือเป็นมีอินโฟเนี่ยมีเงินเนี่ยเข้ามาใน Equity เนี่ยแข็งแกร่งมากในขณะเดียวกันเนี่ยเริ่มเห็นเงินออกจากใน Sum Fixed Income Sum Fixed Income ก็แปลว่าออกจากตราสารหนี้บางตราสารหนี้บางประเภทเริ่มเห็นเงินออกนะครับภาพนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วมันเข้ากับภาพที่ผมเคยชี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ป่ะว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตลาดหุ้นมันไปได้ก็คือเงินกำลังจะออกจาก Money Market แล้วก็เข้าสู่ตลาดหุ้นตอนนี้ความเชื่อนี้มันกำลังแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยอย่างที่บอกอะว่าเข้าใจนะว่าทุกท่านกำลังกลัวนะครับผมก็ไม่ใช่คนไม่ขี้กลัวนะคือนี่เป็นคนที่ขี้กลัวมากเลยนะยิ่งพอมีลูกนี่คือโอ้โหลดความห้าวในชีวิตลงไปหลายๆอย่างนะฮะแม้กระทั่งการไลฟ์นี่ก็ลดความห้าวนะลองนึกภาพไหมว่าผมแนะนำท่านนู่นนั่นนี่ใช่ป่ะนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมแม่งผิดทางครั้งใหญ่มันจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพนะครับสมมุติเห็นผมบู๊บู๊อย่างเงี้ยบอกว่าหุ้นจะขึ้นนะครับแล้วสมมติมันผิดทางจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหความเสี่ยงต่อการทำงานเอ่ยความเสี่ยงหลายๆอย่างมันจะถาโถมเข้ามาหนักมากนะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะไม่ได้กลัวนะฮะว่ามันจะผิดนะฮะก็กลัวแต่ว่าด้วยข้อมูลที่มีอยู่มันกำลังทำให้เชื่อได้ว่ามันจะเกิดสิ่งที่มากกว่าจินตนาการนะครับมันจะเกิดสิ่งที่มากกว่าจินตนาการนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้จะพูดยังไงดีอยากจะสื่อสารออกมาแล้วกันครับว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าบู๊โดยไม่ระมัดระวังนะแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะผมยังจำได้เลยกรกฎาคมสิงหานะครับช่วงที่ตลาดมันอยู่1,450แล้วผมคิดว่ามันจะต้องลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยังมีคนมากัดแทะนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่ากัดแทะผมในคอมเมนต์เลยไหนบอกว่าจะลงไงไหนบอกว่าจะลงต่ำกว่า1,400ไงอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้นะว่าเขาพูดยังไงนะครับเพราะว่าเห็นปุ๊บก็ลบอย่างเดียวนะฮะก็ตอนนั้นหุ้นมันไม่ยอมลงไงใช่ป่ะโอเคมันไม่ขึ้นเกิน1,450หลังจากที่ผมกลัวแล้วก็เคลียร์พอร์ตไปแล้วหลังจากนั้นผมก็แบมันตลอดทางแล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครสนใจที่อยากจะเปิดกองทุนกับเมอร์ชั่นให้มาได้เลยนะสิงหาคมเนี่ยแหละโอกาสสิงหาคมกับกันยายนนะครับแล้วเราจะรอซื้อกันที่บริเวณ1,200-1,250จำได้ไหมแล้วก็แม่งแบดสุดก็แค่1,150ตอนนั้นน่ะที่เราคุยกันว่าจะเป็นแผนในการซื้อกันนะครับตอนนั้นก็ยังมีการกัดแทะนะฮะว่ามันจะไม่ลงอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันอารมณ์เดียวกันว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะบู๊อย่างเดียวนะฮะด้วยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้มันชวนให้บู๊จริงๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันเป็นภาพนี้ฮะโอ้โหจะไม่ให้บู๊ยังไงไหวอ่ะนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ Great Rotation จริงๆนะครับเงินเนี่ยมันออกจาก Money Market เห็นป่ะเยอะมากนะครับออกไป15บิลเลียนแล้วอ่ะออกไป15,000นะฮะถามว่าใน Money Market เนี่ยเงินมันยังจะออกได้อีกเท่าไหร่ Money Market นี่มีเงินอีกประมาณ5ล้านล้านเหรียญ นะครับพื้นที่นี่แบบโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะมากก็เรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสนะครับหนักหนาสาหัสจริงๆนะฮะที่ออกจากมีพื้นที่ที่จะออกจากมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยอีกเยอะนะในขณะเดียวกันฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับมันเข้าไปที่อะไรฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันเข้าไปที่ในส่วนของ Equity เห็นไหมฮะเข้าไปในส่วนของ Equity บางส่วนแล้วก็เข้าไปใน Fixed Income บางส่วนนะครับคือ
มันนี่มาเก็ตอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นพวกเงินฝากระยะยาวเป็นพวกดอกเบี้ยต่ำมากปลอดภัยสูงมากนะครับเน้นไปที่พวกพันธบัตรรัฐบาลนะฮะนะครับพวกเนี้ยนะครับคืออ่ะนะครับขออภัยนะฮะพอดีมันมีคำถามมาก็เลยนั่งเซิร์ช Google ไปด้วยนะฮะสมองแยกส่วนทำงานไม่ค่อยไหวนะฮะแต่ว่าอ่ะพูดต่อแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเริ่มออกจาก Money Market ครับแล้วก็เข้ามาที่ Equity Fixed Income Fixed Income ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกเน้นเป็นพวกตราสารหนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับตราสารหนี้ดอกเบี้ยคงที่นะฮะนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วน EM Equity เห็นมั้ยเริ่มมีเข้านะครับนะครับก็กระจายกันไปนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยนะครับก็เป็น record info นะครับinto global equity หมายความว่า flow ที่มันเข้ามาใน equity นะครับตลอด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหปิดปี้ปิดอ่ะเข้ามากว่า3แสนล้านนะฮะใน3เดือนนะฮะตอนนี้นะฮะนะครับ flow เข้ามาแรงมากนะครับแล้วก็รูปนี้เป็นอันชัดเจนว่า money market เนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่ money market มีเงินอยู่ราวๆประมาณ 5.5 ล้านล้านเหรียญ 5.5ล้านล้านเหรียญนะฮะ 5.5 ล้านล้านเหรียญเนี่ยตอนนี้มันดรอปลงมาเหลือ 5.1 แล้วมันก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆแล้วคิดดูดินะมันปิดปี้ปิดขึ้นไปเยอะขนาดนี้ตอนมันดรอปเงินมันจะต้องไปไหนล่ะเงินมันก็เข้า equity นะฮะเงินก็เตรียมเข้าหุ้นเยอะนะครับนะครับถัดมานะครับรูปนี้เนี่ยเราจะบอกว่าแล้วเงินเข้าไปที่กลุ่มหุ้นอะไรปรากฏว่าในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเงินเข้า value มากกว่า growth นะฮะแปลว่าเข้ามาในส่วนของพวก emerging market นะมากกว่าที่จะเข้าไปพวก develop market หรือเข้ามาในพวกประเทศที่กำลังพัฒนามากกว่าที่จะพัฒนานะครับในเดือนประมาณอันนี้เขาน่าจะเป็นกราฟหลายวีคนะเห็นไหมนะ2วีค2สัปดาห์ที่ผ่านมาเงินเข้ามาใน Emerging Market เยอะกว่า Developed Market นะครับแล้วก็ภาพของ Value หารด้วย Growth เนี่ยก็ชัดเจนว่าเงินมันเข้ามามากกว่านะครับพีคขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Net เป็นบวกขออภัยไม่ได้หารนะครับน่าจะเป็นผลต่างก็ Net ดิปออกมาแล้วเป็นบวกนะครับก็เงินเข้ามาในตัวvalue พวก emerging market มากกว่าที่จะไปเข้าพวก develop market นะครับนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่า great rotation นะครับก็ strong equity inflow นะครับแล้วก็ some fixed income outflow ก็คือมีเงินออกจาก money market บางส่วนแล้วก็มาเข้า equity ธีมมันกำลังเป็นแบบนี้นะฮะถามว่าทำไมธีมต้องเป็นแบบนี้เพราะมันชัดว่าการคาดการเงินเฟ้อในระยะยาวเนี่ยมาแน่นะครับแล้วผมก็ชอบอัปเดตภาพอะไรภาพการคาดการเงินเฟ้อฮะการคาดการเงินเฟ้อเดี๋ยวขอเวลาเปิดให้ดูนะฮะล่าสุดก็คงยังทะยานขึ้นไปแหละไม่ได้ตามอะไรมากหรอกผมอ่ะนะครับก็ไลฟ์ทีก็ตามทีนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับคิดว่ามันก็คงยังมีแนวโน้มทะยานขึ้นต่อเนื่องนะครับเนี่ยรูปเนี้ยครับปิดปี้ปิดนะฮะเปิดรูปให้ดูครับนะครับมีย่อลงมาบ้างครับนะครับแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกนะครับก็ทิศทางก็เป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการคาดการเงินเฟ้อนะครับแต่มันมีสาเหตุนะผมเดาว่าทำไมการคาดการเงินเฟ้อแย่ลงเดี๋ยวมันจะมีสาเหตุนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันถึงสาเหตุบางอย่างด้วยนะครับนั้นเมื่อทิศทางเงินเฟ้อมันมีแนวโน้มที่จะทะยานขึ้นไปมันก็ไม่แปลกนะครับก็มีการมองกันว่าดอกเบี้ยระยะยาวยังไงก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นเงินมันก็ออกจากFixed Incomeบางส่วนแล้วก็มาเข้าที่ตลาดหุ้นนะครับเมื่อกี้มีคำถามมาว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดเหตุการณ์ Stagflation Stagflation ก็คือเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าส่วนผสมนะฮะระหว่างเรียกได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจนะฮะที่ชะลอตัวนะครับนะครับแล้วก็ผสมกับเงินเฟ้อนะฮะจะเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคือสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวพร้อมๆกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือหนักหมายความว่าเงินก็หายากแต่ข้าวของก็แพงบันไลนะฮะอารมณ์แบบเดียวกับในไทยตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับนะครับแต่หลายๆรัฐบาลหลายๆธนาคารกลางทั่วโลกก็พยายามที่จะช่วยพยายามที่จะช่วยทำอะไรก็คือทำให้เงินมันหาง่ายขึ้นนะครับด้วยการที่จะแจกเงินจากรัฐบาลลงมาสู่มือประชาชนเนี่ยแหละถามว่าทำไมเราถึงได้เงินหายากเพราะว่าคนยังนิยมเก็บเงินไม่อยากใช้เพราะกลัวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันข้าวของกลับแพงนะฮะเงินเฟ้อมากขึ้นนะครับ
คนก็ยิ่งกลัวอันนี้มันแปลกกันนะนานๆมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทีนึงเป็นภาวะเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่าหยุดชะงักนะครับข้าวเป็นเรียกว่ายุคข้าวยากหมากแพงแล้วกันยุคข้าวยากหมากแพงแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ำนะครับก็เจอทีนึงเราก็จะมึนนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในการแก้ปัญหาทั้งรัฐบาลกลางแล้วก็ธนาคารกลางเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่ากับยุคนี้นะครับผมเชื่อว่ามันมีโอกาสเกิดแต่มันไม่มากนะครับเพราะว่าทางด้านของอเมริกาเองเขาก็เตรียมยัดเงินใส่มือประชาชนกันอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือแม้กระทั่งในไทยเองเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องในไทยด้วยนะครับวันนั้นจบไปสำหรับเรื่องสแตกเฟชันนะครับสแตกเฟชันก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดมีแต่ณปัจจุบันยังไม่ได้เป็นภาพขนาดนั้นสัญญาหลายๆอย่างของไทยมันยังโอเคอยู่สังเกตได้ว่าเรายังไม่ถึงขนาดอยู่ในยุคที่หาเงินได้ยากอ่ะสังเกตป่ะนะครับมันอาจจะเกิดผลกระทบจากในบางเซกเตอร์ครับเช่นเซกเตอร์ท่องเที่ยวพวกโรงแรมนะธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวอันเนี้ยมันไม่มีรายได้เข้ามานะครับมันเพราะมันมีติดเรื่องโควิดนะครับธุรกิจร้านอาหารบางร้านนะครับรายได้อาจจะตกต่ำลงนะครับอันนี้คือธุรกิจร้านอาหารบางร้านนะครับรายได้ตกต่ำลงนะครับหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับหรืออยู่ในพื้นที่ที่มันมีการแพร่ระบาดคือหาเงินยากนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นกันทั้งหมดมันมีบางอุตสาหกรรมที่แย่ลงแต่บางธุรกิจมันดีขึ้นนะครับเช่นธุรกิจตอนนี้ที่โหหาเงินมากง่ายมากเลยก็คือธุรกิจขนส่งนะครับผมเห็นได้ชัดมากเลยอะว่าโหรถเข้ามาขนของส่งของในบ้านผมนี่มันถี่มากในหมู่บ้านผมมันเยอะมากวันแต่ละวันมันมีแต่รถเข้ารถออกรถเข้ารถออกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นป่ะเขาก็ต้องมีรายได้กันมากขึ้นถูกไหมครับในขณะเดียวกันร้านอาหารแถวบ้านผมร้านที่ต้องเป็นร้านดังนิดนึงนะหรือเป็นร้านที่สามารถทำการตลาดได้ดีๆเนี่ยคนไม่มากินแต่คนสั่งออนไลน์มากขึ้นมันก็เป็นซะอย่างนั้นนะครับมันก็คือมีบางจุดที่แย่แต่มีบางจุดที่ดีขึ้นนะครับธุรกิจอะไรที่พึ่งพาแพลตฟอร์มเช่นขายของออนไลน์คือห้างเนี่ยอาจจะมีคนเดินน้อยแต่ขายของออนไลน์กับดีขึ้นนะครับคือถ้าเราสมมุติว่าเราสามารถขายของแล้วก็โฆษณาบนออนไลน์ได้จริงๆอ่ะแล้วก็หาของมาเสิร์ฟได้กับความต้องการจริงยุคนี้ยังไงก็ขายได้ถูกป่ะง่ายๆอย่างตอนนี้ถ้าท่านอยากมีรายได้นะก็ขายเครื่องฟอกดิใช่มั้ยง่ายมากเลยแล้วก็ขายเครื่องฟอกแล้วแข่งขันได้ราคาได้นะซึ่งมันแข่งได้เพราะว่าอะไรครับเราเป็นผู้ประกอบการรายเล็กต้นทุนด้านแรงงานเราไม่ค่อยมีแล้วก็ยุคนี้ใครๆก็นำเข้าของจากจีนได้ถูกอยู่แล้วถูกป่ะเราก็หาช่องทางในการนำเข้าของจากจีนก็ได้นะครับหาช่องทางจัดจำหน่ายดีๆราคาเราสู้ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็เรียกได้ว่ามันมีเบสของราคาอยู่ทุกคนก็ขายได้นะครับก็ขายเครื่องฟอกดิเสี่ยวหมี่อย่างเงี้ยครับทุกคนก็มีรายได้ผมก็เห็นแล้วนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยคือนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาอยู่ในช่องทางการขายของออนไลน์มันยังพอมีพื้นที่ให้ขายได้ยังพอหาเงินได้แม้กระทั่งในส่วนของผมเองอ่ะก็ไลฟ์แล้วถ้ามันมีคนดูไลฟ์แล้วถ้ามันมีคนดูเราก็สามารถที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามาได้ใช่ป่ะแล้วก็แม้กระทั่งใน Facebook ก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าขึ้นโฆษณาของ Facebook แล้วก็แบ่งเงินมาให้เราอีกเพราะนั้นภายใต้ยุคปัจจุบันเนี่ยมันยังมีช่องทางหาเงินผมก็เลยคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นสแตกเฟชันครับถ้าสแตกเฟชันคือเงินหายากมากแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนี้คือต้องหาช่องทางในการหาเงินแล้วมันจะหาได้นะครับอ่ะงั้นดิวเรื่องของแซฟเฟชั่นจบไปนะฮะถัดมานะครับแทนที่จะได้เข้าเรื่องหุ้นนะฮะถัดมาคืออย่างเป็นอย่างที่เล่าเลยว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยลงยากนะฮะเมื่อวานดูเหมือนจะติดลบดาวโจนส์ฟิวเจอร์จะลบไป100กว่าจะลบไป200บอกแล้วว่ามันลงยากให้เราทำอะไรให้เราคอ DW ใช่ป่ะให้เราซื้อ DW ลอง DW นะฮะลองคอ DW เข้าไปนะฮะสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันจะมีเรื่องการประกาศผลประกอบการเมื่อวานมีการประกาศผลประกอบการของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วก็ตี 4วันนี้เนี่ยตี 4วันนี้เห็นมั้ยฮะมันมีการประกาศงบของ Microsoft เห็นป่ะเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะฮะเมื่อวาน26เนี่ยมันมีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันประกาศไปหุ้นก็ขึ้นคือไม่มีเซลออนแฟกต์นะนะครับแล้ว Microsoft มันเมื่อเช้าตลาดมันปิดไปแล้วนะครับตลาดปิดไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้ Microsoft ก็ขึ้นถ้าทรงเนี้ยนะครับแล้วก็หุ้นหลายตัวที่เมื่อวานประกาศงบแล้วเซอร์ไพรส์คือขึ้นหมดเลยนะครับเป็นบวกกันนะฮะมันไม่ได้มีใครโดนเซลออนแฟกต์เลยนะครับแล้วคืนนี้ใครจะประกาศล่ะคืนนี้นี่เลยนะฮะ Facebook ครับ Apple ครับนะมี Facebook มี Apple มี Tesla เนี่ยรอประกาศเลยนะฮะ Tesla เราอย่าไปพึ่งพาเขาเลยนะฮะผมว่างบไม่ค่อยโอหรอกนะฮะแต่ Apple น่าจะงบออกมาดีFacebook ก็งบออกมาดีน่าจะค่อนข้างแน่นอนนะฮะแล้วก็ Netflix เองก็น่าจะประกาศวันนี้นะครับนะครับก็ทั้งหมดเชื่อว่าก็น่าจะเป็นตัวที่ดันตลาดหุ้นสหรัฐได้นะครับ
แล้วถ้าดันตลาดหุ้นสหรัฐจริงๆเนี่ยนะครับเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละว่าเราก็เน้นอะไรไปก่อนเน้นที่จะลองคอไปก่อนนะครับลองคอในอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะเมื่อวานก็เราก็แนะนำไปแล้วใช่ไหมครับว่าให้ลองคอใน Nasdaq แล้วก็ลองคอใน SPX นะครับเนี่ยก็ลองคอไปใน Nasdaq นะครับเมื่อวานติดลบด้วยโอ้โหน่าจะได้ราคาดีนะครับก็เน้นไปที่ NDX 41C2103A นะครับเนี่ยก็ลองคอใน Nasdaq ได้นะครับถัดจากนั้นก็จะมี SPX ฮะนะครับผมก็เน้นไปที่ตัว T SPX 41C2103T เมื่อวานมันก็ย่อลงมาให้เราได้ลองคอนะครับวันนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นภาพการทำเงินได้แล้วแหละนะครับทั้ง NDX แล้วก็ SPX นะครับจบไปเรื่องนี้นะนี่คือตลาดหุ้นอเมริกาปรากฏว่าพอมันมีเรื่องการประกาศงบของกลุ่มเทคเนี่ยมาอีกแล้วนะฮะมาอีกแล้วนะฮะแต่อันนี้มาแล้วผมอาจจะไม่ค่อยชอบใจนะเพราะว่าช่วงที่หุ้นเทคมันแย่ๆนี่หุ้นใน Emerging Market ขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้หุ้นเทคมันกลับมาทะยานอีกแล้วนะฮะ Apple Amazon Facebook Microsoft นะฮะ Alphabet นะฮะก็ขึ้น Alphabet ก็เป็นบริษัทแม่ Google อ่ะนะครับก็ขึ้นกระจุยเลยกำลังจะ New High อีกแล้วนะฮะมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะฮะอันนี้คือ Market Cap นะฮะกำลังมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วของพวกBig Five นะ Amazon Apple Facebook Microsoft Alphabet จริงๆแล้วต้องเป็นBig Five บวกๆด้วยนะจริงๆแล้วมันต้องมีบวก Tesla ด้วยเพราะ Tesla เข้ามาอยู่ใน S&P แล้วนะฮะมาอีกแล้วนะครับทีนี้พอพวกนี้มาอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วคืนนี้มีการประกาศงบด้วยก็คงทะยานต่อตลาดหุ้นอเมริกาก็ไปต่อนะครับผมเองก็ไม่ได้กองทุนที่ผมแนะนำใน Merchant Partner ก็ไม่ได้เน้นไปที่กองของอเมริกานะครับผมลดน้ำหนักไปเยอะตั้งนานแล้วเพราะว่าผมคิดว่ามันแพงแต่ก็ยังมีกองที่เน้นไปที่เทคของอเมริกาก็ยังมีให้อยู่นะลงทุนอยู่ราวๆประมาณ 10-15% นี่คือคำแนะนำจากผมนะครับพอร์ตโดยรวมก็เขียวสว่างสดใสเมื่อวานผมก็ดีใจนะมีนักลงทุนบอกว่าที่เรียกได้ว่าทำตามโมเดลพอร์ตโฟลิโอของเมอร์ชั่นแล้วเขียวสว่างสวยเลยนะฮะ5-6กองนะฮะเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูผมก็ดีใจนะก็ผมคิดว่าผมคงยังไม่ได้กลับไปเพิ่มเวทน้ำหนักที่กองอเมริกานะครับแล้วก็กองที่ได้ซื้อเทคอเมริกาก็ไม่ได้จำเป็นต้องเพิ่มอ่ะนะครับภาพของบิ๊กไฟท์อยากจะขึ้นก็ขึ้นไปก็ดีผมก็มีอยู่บ้างนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือจีนอย่างเงี้ยจีนมันก็ต้องตามมานะครับล่าสุดมันมีประเด็นเรื่องนึงครับว่าเมื่อวานเนี่ยพวกกลุ่มหุ้นบริษัทพวกผู้ผลิตชิปในยุโรปเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ากระแสคือในยุโรปเขาก็มีผลิตชิปในอเมริกาก็มีผลิตชิปนะครับตอนนี้กระแสเรื่องการขาดแคลนชิปทั่วโลกสูงมากนะครับซึ่งตอนนี้โหชิปทั่วโลกนี่คือมันพัฒนาไปไกลมากดูง่ายๆก็คือรถยนต์ของเราเนี่ยมันฉลาดมากขึ้นการที่รถยนต์ทำได้อะไรหลากหลายผมไปนั่งเปรียบเทียบนะระหว่างรถ BM ตั้งแต่ในอดีตยันปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันเพิ่งมีวิวัฒนาการที่ร้อนแรงเนี่ยใน5ปีหลังนี้เองนะฮะในแง่ของความฉลาดแล้วก็ความยุ่งยากในการขับนะครับจุดสำคัญคือชิปประมวลผลนะปัจจุบันเนี่ยชิปประมวลผลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่มีการโตที่ดีแล้วก็แรงมากแต่มันเกิดเหตุการณ์การขาดแคลนคนที่ครองชิปประมวลผลแล้วก็เป็นเจ้าเรียกได้ว่าหนึ่งในเจ้าใหญ่ของโลกก็คือ TSMC ของไต้หวันนะฮะกองทุนไหนก็ตามที่มีการลงทุนใน TSMC ผมเชื่อว่ามันเจ๋งในตัวมันเองนะครับเราก็มีชื่อกองทุนอยู่แล้วที่เราโฟกัสนะฮะและให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างดีในปีนี้ถ้าท่านใดสนใจก็มาที่เมอร์ชันได้นะโทรมาหาผมก็ได้นะครับหรือจะไลน์หาผมก็ได้นะครับหรือจะอินบ็อกซ์ใน Facebook ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้คือทิศทางของบริษัทที่ผลิตชิปมันยังเป็นขาขึ้นนะครับเพราะเมื่อวานเห็นจากทรงของตลาดหุ้นยุโรปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาพของตลาดมันจะดูดีแต่ล่าสุดเนี่ย Goldman Sachs เขาก็มีออกมาเตือนบ้างว่าเฮ้ยดูดีนะแต่ถ้าจะมีอะไรผิดไปจากที่คิดนะเขามองอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะอะไรที่จะมีอะไรจะผิดไปจากที่คิดก็คือเฮ้ยเขามองว่าเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของความระมัดระวังของบรรดาผู้บริโภคอ่ะนะก็คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมันอาจจะถ้ามันแย่ลงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ GDP อเมริกาโตไม่ได้อย่างที่คาดหวังนะครับนะครับถ้าอย่างแรกนะครับคือดาวไซด์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือความระมัดระวังของผู้บริโภคเนี่ยถ้ามันแบบว่ามากเกินกว่าที่คิดนะฮะ
นะครับความเสี่ยงนะที่มันเกิดจากการความระมัดระวังที่มากเกินกว่าที่คิดเนี่ยกดทำให้ GDP เนี่ยไม่ได้เติบโตตามเป้าที่ 6.6% นะครับก็จะหดลงมาที่ 5.9 หรืออะไรครับการฉีดวัคซีนที่มันดีเลย์นะการฉีดวัคซีนที่มันดีเลย์ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ GDP อเมริกานะฮะรวมไปถึง GDP โลกด้วยนะฮะแล้วก็พวกไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็คือโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มันติดได้เร็วมากขึ้นอันนี้อาจจะมากดดันแล้วไม่มีวัคซีนที่จะมารักษาได้ทันท่วงทีภายใน5เดือนนะฮะต้องมีใช้เวลาในการผลิต5เดือนขออภัยนะครับพวกเนี้ยมันก็เท่ากับว่ามันก็เศรษฐกิจมันก็จะแย่ลงไปนะครับGDP ก็จะโตเพียงแค่ 4% นี่คือความเสี่ยงนะครับถ้ามันจะมีอะไรผิดถ้ามันจะมีอะไรทำให้เราคาดการผิดเขามองว่ามี3เรื่องนี้นะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องนึงก็คือกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจในอเมริกาเนี่ยมันแย่ลงจริงนะฮะก็คือผู้บริโภคเขาก็เริ่มระมัดระวังกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจมันก็เริ่มดรอปลงเรื่อยๆนะฮะสังเกตนะฮะว่าตอนแรกเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาฮะหลังจากพ้นโควิดก็มีเปอร์เซ็นต์เชนนะฮะมันโอมันที่ดีขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มดอบๆลงมานะฮะเริ่มถอยหลังทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องระวังนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า GDP อเมริกาเห็นป่ะสีเหลืองเนี่ยคือ GDP อเมริกานะฮะมันก็จะเคลื่อนไหวตามหลังตัว Activity Index ของตัว US นะฮะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่ล่าช้าในการฉีดวัคซีนล่าสุดเนี่ยคุณแอนโทนีฟาวซี่เนี่ยนะฮะคุณแอนโทนีฟาวซี่เค้าก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะเรื่องของสาธารณสุขของอเมริกาเรื่องของโรคโควิดนี่แหละเขาก็ออกมาแสดงความกังวลใจนะครับว่าเฮ้ยการฉีดวัคซีนในเข็ม2นะ second vaccine dose เนี่ยเข็ม2เนี่ยมันล่าช้าว่ะแล้วคนฉีดคือโดยปกติแล้วสูตรในการฉีดวัคซีนเนี่ยมันโควิดเนี่ยมันต้องฉีด2เข็มนะก็เข็ม2เนี่ยมันล่าช้านะครับเข็ม2ล่าช้ามากเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็แสดงความกังวลนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้กังวลมากในเรื่องของตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่เพราะว่าเขามองว่าวัคซีนเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพครอบคลุมในส่วนนี้ได้นะครับแต่ก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทำให้กังวลออกมาแล้วดังนั้นภาพของความเสี่ยงของตลาดอเมริการวมไปถึงตลาดหุ้นทั่วโลกก็ยังมีอยู่2ส่วนนี้นะครับก็คือเรื่องของกำลังซื้อมันแผ่วลงอันนี้เรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยมันยังดีเลย์อยู่นะฮะอย่างไรก็ตามนะตลาดหุ้นอเมริกาพอมันมี2เรื่องนี้เกิดขึ้นคือ Activity Index ที่มันแย่ลงแล้วก็เรื่องวัคซีนที่มันยังน่าเป็นห่วงเนี่ยในอีกมิตินึงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นข้อดีสำหรับอะไรข้อดีสำหรับการประชุม FOMC ในวันนี้นะฮะFOMC การประชุม FOMC ในวันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปเราผมจะจำได้ว่าผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีประธานเฟดเนี่ยก่อนหน้านี้อยู่4สาขาที่สื่อก็พยายามไปยัดไมค์ใส่ปากนะฮะเพื่อสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยดอกเบี้ยมันกำลังขึ้นไปแบบนี้แล้วเนี่ยหรือเศรษฐกิจมันกำลังจะเหมือนจะฟื้นตัวเนี่ยเฟดเองเนี่ยคิดเรื่องของลดขนาด QE หรือยังหรือลดขนาด QE ก็คือปั๊มเงินน่ะน้อยลงหรือยังนะคือลดขนาด QE นี่เฟสแรกนะของเรื่องที่จะกดดันตลาดหุ้นนะฮะถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น1คือลดขนาด QE พอลดขนาด QE เสร็จปุ๊บคือยุติ QE อันนี้คือระยะที่2พอยุติ QE เสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะระยะที่3ก็คือลดขนาดงบดุลนะก็คือขายของในที่ซื้อออกมาขายของที่ซื้อออกมานะฮะแล้วก็ระยะที่4ก็คือขึ้นดอกเบี้ย4เฟสนี้แหละที่จะทำให้ตลาดอะแย่ฟังดีๆนะฮะอย่างแรกก็คือปั๊มเงินน้อยลงอย่างที่2ก็คือเลิกปั๊มอย่างที่3ก็คือเอาเงินฉันคืนมานะไอ้ที่ปั๊มให้ไปเอาคืนมานะฮะอย่างที่4ก็คือขึ้นดอกเบี้ยนะนี่คือ4เฟสที่เรียกได้ว่าเป็นนโยบายการเงินเข้มงวดนะอาจจะใช้กันนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นมันก็ทำให้ตลาดหุ้นแย่ได้แต่ตอนมันก็เริ่มมีความคิดที่เฟดแรกกันก่อนว่าเฮ้ยเฟดจะเริ่มเมื่อไหร่บรรดาประธานเฟดสีสาขาผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้อาจจะปลายปีนี้ก็ได้นะหรือปีหน้าหลังจากนั้นไม่กี่วันถัดมานะตัวพ่อเลยประธานเฟดตัวพ่อเลยก็คือคุณเจโรมพาวเวลก็ออกมาดับไฟว่ามันเร็วเกินไปที่จะมาพูดถึงเรื่อง exit plan มันเร็วเกินไปที่จะมาพูดถึงเรื่องแผนในการที่จะยุติ QE มันเร็วเกินไปจะมาพูดทำไมนะครับเราต้องระมัดระวังในการสื่อสารเรื่องพวกนี้ออกมานะครับนั่นหมายความว่าคืนนี้เนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงมากที่ Fed เนี่ยการประชุมของ Fed เนี่ยเขาจะยืนยันครับว่าใช้ QE ต่อและเขาจะไม่พูดและเขาจะไม่แตะเรื่องของ exit strategy เลยเขาจะไม่พูดถึงเรื่องการลดขนาด QE เลยเชื่อดิเขาจะไม่พูดเลยเขาจะยืนยันด้วยเสียงแข็งว่าเศรษฐกิจอเมริกายังเปราะบางยังนู่นยังนั่นยันนี่ก็เฟดก็จะยังคงดอกเบี้ยต่ำต่อไปเฟดก็จะยังคงใช้แผน QE ต่อไปนะเขาจะพูดในโทนนี้
แน่นนวลนะดังนั้นตลาดหุ้นอเมริกาก็คืนนี้ก็มีลุ้นที่จะสดใสพอสมควรแล้วก็เอเชียวันนี้ก็ไม่ควรลงนะครับเอเชียพรุ่งนี้ก็ควรมีแนวโน้มที่จะขึ้นนะฮะส่วนบ้านเราเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็อาจจะไม่ถึงขั้นภาพบอกว่าเฮ้ยจะขึ้นได้สดใสฉายไรอะไรเป็นบ้ามากนะฮะเพราะว่าคาตาลิสต์ในบ้านเรามันยังไม่ได้ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะคาตาลิสต์ในบ้านเรายังไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราการประกาศผลประกอบการมันเนี่ยมันจะอยู่ที่เดือนหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็มีการประกาศผลประกอบการนะครับก็จะมีการประกาศผลประกอบการของตัวปูนใหญ่ตัวปูนใหญ่ที่จะมีการประกาศผลประกอบการออกมาซึ่งผมคิดว่าน่าจะออกมาดีมากนะฮะน่าจะดีขึ้น QOQ แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดี YOY ดังนั้นถ้าอยากจะเก็งปูนใหญ่ผมว่าน่าสนนะแล้วก็ Goldman Sachs อะไรเองเขาก็อัปเกรดปูนใหญ่กันไปก่อนหน้านี้ละนี่คือปูนใหญ่นะครับแต่งบปีน่าจะยังแย่อยู่นะครับปูนใหญ่นะครับก็ดูน่าสนใจนะครับลองดูได้ในวันนี้เพราะว่าจะมีการประกาศงบนะฮะก็ไม่รู้ประกาศงบเช้าหรือประกาศงบส่วนใหญ่แล้วปูนใหญ่ชอบประกาศตอนบ่ายทักเที่ยงทักเที่ยงเสร็จปุ๊บก็ประกาศนะครับเราลองมาดูอีกเรื่องนึงนะครับในบ้านเราที่น่าจุดเด่นนะฮะน่าจุดเด่นนะฮะเมื่อวานนะฮะก็สบน.นะฮะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับก็เรียกได้ว่าแถลงนะครับในการที่จะออกจำหน่ายพันธบัตรนะครับก็พูดง่ายๆคือเต็มกู้เต็มเพดานนะฮะจากบทสัมภาษณ์นะฮะของคุณแพทริเซียนะครับซึ่งเป็นผอ.ของสำนักงานหนี้สาธารณะเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์มาว่าปัจจุบันเนี่ยหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ประมาณ 56% นะครับ 56% นี่คือคิดบนฐาน GDP ที่เรียกได้ว่าหดตัวแล้วนะถ้าเอาเป็น GDP ปกติก็อาจจะประมาณสัก 50% นะครับแต่ตอนนี้ 56% ละนะครับเมื่อรวมกับไอ้ตัวพรกองเงินกู้ฉุกเฉิน1ล้านล้านอันนี้นะครับเขาให้ที่กำลังมีแผนที่จะกู้แล้วก็กู้ไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในพรกองเงินกู้ฉุกเฉิน1ล้านล้านเนี่ยนะครับคุณแพทริเซียก็แถลงออกมาว่านะครับมีการเบิกใช้ไปแล้วนะฮะประมาณ 400,000 นะครับเหลืออีกประมาณ 600,000 นะครับและเนี่ยกำลังจะเตรียมกู้นะฮะอีก 200,000 นะครับตามโครงการเราชนะนะฮะกำลังเตรียมที่จะกู้ 200,000 โดยล็อตแรกนี้นะก็มีแผนที่จะออกพันธบัตรเนี่ยราวๆ 60,000 ล้านนะแล้วเก็บอีก 14,000 เนี่ยเก็บไว้เฟสถัดไปนะฮะแต่ว่าวงเงินที่จะกู้รอบนี้อยู่ที่ราวประมาณ 200,000 ล้านนะครับ 200,000 บวกกับ 400,000 ก่อนก็เป็น 600,000 ใช่ป่ะมันก็ยังเหลืออีกประมาณเกือบ 400,000 น่ะนะครับตอนนี้ตามแผนก็คือนะฮะก็เตรียมกู้เพื่อเอามาใช้กับโครงการเราชนะนะฮะก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับเราชนะ Wallet นะฮะ 50,000 นะฮะ 5,000 ล้านนะครับแล้วก็บวกรุ่นเราชนะนะฮะ 55,000 นะครับรวมเป็น 60,000 ล้านนะฮะ 60,000 ล้านดอกเบี้ยเท่าไหร่ดีล่ะนะครับดอกเบี้ยก็รุ่นอายุ5ปีดอกเบี้ย 2% ต่อปีเนี่ยครับโอ้โหนะฮะรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.5% ต่อปีนะฮะรุ่นอายุอะไรไม่รู้นะฮะขี้เกียจอ่านละนะฮะก็ใครสนใจนะฮะช่วยประเทศชาตินะครับก็ซื้อพันธบัตรนี้ได้นะครับเพื่อเอาไปใช้กับโครงการเราชนะนะฮะโครงการเราชนะก็กึ่งๆเรียกได้ว่าเราก็เราโครงการเราชนะก็เป็นกึ่งๆคนละครึ่งนั่นแหละอยู่ในโหมดของเรื่องของการที่จะแจกเงินนะครับแจกเงินให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมจำเงินไม่ได้ละประมาณเท่าไหร่ 3,500 นะครับ 3,500 นะครับแล้วก็มีอีกน่าจะมีการแจกเงินผมจำไม่ได้นะน่าจะมีแจกเงิน 3,500 แล้วก็เรื่องของชดเชยว่างงานอะไรสักอย่างนึงผมจำไม่ได้แล้วนะฮะแต่ก็คืออยู่ในวงเงินตรงนี้เนี่ยแหละนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือดอกเบี้ยโอ้โหดอกเบี้ยนี่กักมากกักมากต้องอย่าลืมนะฮะว่าเรากำลังอยู่ในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับลองนึกภาพเอาเองละกันครับว่าถ้าเงินเฟ้อมันมีแนวโน้มจะมาแบบนี้เพราะมีการกู้มากขึ้นแล้วก็มีการปั๊มยัดเงินใส่มือประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็ทั่วโลกมันเป็นอย่างนี้กันหมดเงินเฟ้อมันต้องมาโดยภาพรวมใช่ป่ะต่อให้เงินเฟ้อในประเทศไม่มารวมแต่สินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้าที่มันเป็นสินค้าของทั่วโลกอ่ะที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าสากลเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นมันก็จะมีเบนช์มาร์กที่ขึ้นทุกอย่างมันก็จะมาครับดังนั้นดอกเบี้ยลองพิจารณากันดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยระยะยาวมันกำลังปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเรากำลังไปลงทุนใน5ปี10ปีดอกเบี้ย2-2.5% นะฮะผมว่าก็นะ
ไม่รู้พูดไงนะฮะแต่ก็อยากให้ช่วยประเทศนะฮะเพราะว่ารายได้เราก็ไม่ได้สูงถูกป่ะภาษีเราก็เก็บได้น้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจมันหดตัวนะฮะและล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเองก็ใช้มาตรการนี้ด้วยนะครับก็คือลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในขณะเดียวกันก็ลดเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับทีนี้เนี่ยลดภาษีที่ดินและปลูกสร้างมันก็ดีกับใครมันก็ดีกับบรรดาผู้ที่ถือครองที่ดินอ่ะเนาะนะครับไม่ค่อยได้มีบริษัทก็บริษัทจดทะเบียนในบ้านเรามันก็คนที่ได้ประโยชน์จริงๆเหรอก็ส่วนใหญ่แล้วที่มีแลนด์แลนด์แบงค์อยู่ในมือเยอะๆก็อาจจะมีพวกนิคมฮะอมตะ WHA รวมไปถึงพวกที่เน้นลงทุนทางด้านพวกโกดังให้เช่าเนี่ยเขาจะต้องมีสะสมแลนด์แบงค์ไว้เยอะก็อย่างเช่นพวก STPI นะหรือพวก property ไปเลยอ่ะอสังหาโดยตรงไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้คนที่ยังสะสมที่ดินอยู่เยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีสุภาลัยนะฮะสุภาลัยเนี่ยมีสะสมที่เยอะนะฮะlanded house ก็มีระดับหนึ่งนะครับนะครับก็พวกนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการลดธรรมเนียมการโอนเนี่ยผมคิดว่าคนที่ได้ประโยชน์ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเขาจำกัดที่อยู่อาศัยไม่เกิน3ล้านนะครับพอจำกัดที่อยู่อาศัยไม่เกิน3ล้านเนี่ยโอ้โหก็ไม่เยอะนะนะฮะไม่เยอะหรอกนะครับแล้วที่สำคัญนะคนที่ซื้อบ้านหลังนึงไม่เกิน3ล้านหรือจะเอาคอนโดไม่เกิน3ล้านเนี่ยนะครับอ่ะคือคอนโดเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์นะ 2-3 ล้านมันก็อยู่ในทำเลที่ดีแล้วก็อาจจะมีเรียกได้ว่าใกล้ๆสถานศึกษาเนี่ยพ่อแม่ที่มีเงินเขาอาจจะซื้อเก็บไว้เพื่อให้ลูกแบบว่าอ่ะใกล้สถานศึกษาใช่ป่ะก็อันนี้จังหวะนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับดังนั้นผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกโปรเจกต์คอนโดที่มีคอนโดอยู่ใกล้สถานศึกษาเยอะๆมันอาจจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้แล้วก็ห้องนึงอาจจะต้องไม่เกิน3ล้านนะซึ่งมันก็มีหลายโปรเจกต์ที่เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นภาพรวมของสังหาจริงๆอ่ะมันหาคนได้ประโยชน์น้อยครับเพราะว่าถ้าที่อยู่อาศัยต่ำกว่า3ล้านเนี่ยณปัจจุบันกำลังซื้อที่อยู่อาศัยต่ำกว่า3ล้านไม่ได้เยอะเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าซื้ออย่างอันนี้อย่างแรกอย่างที่2แบงก์ก็ไม่ปล่อยด้วยนะครับแต่ว่าคนที่จะซื้อบ้านจริงๆในช่วงนี้แล้วแบงก์จะปล่อยอ่ะคือมันเกิน3ล้านกันหมดไงกับเขากับพอเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องเร่งโอนละเขาก็ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวราคาบ้านก็จะลดลงก็ไม่มีอะไรไปกระตุ้นให้เขาซื้อถูกป่ะผมก็เลยว่ามาตรการนี้มันก็เลยดูเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะดูไม่เต็มเหนียวดูแบบเขาเรียกไม่ใช้ภาษาไม่ถูกอ่ะคือจะเดินก็เดินไม่สุดอ่ะนะฮะคือจะใช้ก็ใช้ไม่เต็มที่มันก็เลยทำให้อาจจะไม่ค่อยได้มีประสิทธิภาพมากนักนะครับในแง่ของการกระตุ้นภาคอสังหานะแต่ว่าผมว่าพวกคอนโดได้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะพวกคอนโดที่มันมีเหตุที่ผู้มีอันจะกินทั้งหลายเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้อาจจะซื้อเก็บไว้เป็นที่อยู่อาศัยใกล้สถานศึกษาให้ลูกเนี้ยผมว่าประเด็นเนี้ยอาจจะได้ประโยชน์นะครับถัดมาเลยก็คืออีกเรื่องนึงก็อาจจะช่วยทำให้การอุปโภคบริโภคในประเทศดีขึ้นนะครับคือยื่นเวลาขยายยื่นแบบนะฮะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะยื่นออกไปนะอันนี้ผมว่าได้ประโยชน์นะฮะก็โอเคยื่นออกไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปยื่นแล้วก็รวบรวมภาษีกันอีกทีนึงเพราะว่าบางคนก็ถ้าต้องการได้ภาษีคืนเร็วๆเขาก็จะยื่นเร็วถูกป่ะแต่บางคนเนี่ยนะฮะที่เขาไม่ได้ภาษีคืนเนี่ยแต่ว่าต้องจ่ายภาษีเพิ่มเขาอาจจะประวิงเวลาได้นะฮะก็อันนี้ก็คงช่วยได้บ้างนะสำหรับคนที่เรียกได้ว่าเตรียมที่จะต้องเสียภาษีเพิ่มนะครับก็จบไปสำหรับวันนี้นะฮะต่อมาอีกเรื่องนึงนะครับคือมันจะสิ้นเดือนแล้วเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการที่สกิลเรนเนี่ยเขามีคอร์สออนไลน์ของผมนะฮะแล้วจะทำยังไงดีเรียนแล้วก็ไม่หักให้ผ่านไปเขาก็เลยจัดเป็นกรุ๊ปไลน์ที่จะไว้ทำเวิร์กช็อปกันคือเรียนเสร็จแล้วก็ได้เวลาทำการบ้านไอ้ที่เรียนมาทั้งหมดนั่นแหละในการที่จะไปค้นหาหุ้นแล้วก็มานั่งวิเคราะห์หุ้นกันนะครับหุ้นก็ไม่ได้มีเจาะจงไปตัวใดตัวหนึ่งนะจะเอามันให้หมดเลยนะฮะประมาณหุ้นที่มันแบบเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กเพราะว่าผมมองว่าถ้าตลาดจะดีขึ้นมาเนี่ยมันจะดีจากหุ้นใหญ่ก่อนแล้วเฟสถัดไปในปี1ปีข้างหน้ามันจะเป็นเฟสหุ้นกลางหุ้นเล็กแปลว่ามันจะเป็นยุคบูมของ VI อีกครั้งนึงเนี่ยเราจะทำตัวให้เป็น VI เนี่ยทำยังไงนะฮะเราก็ต้องฝึกในการที่จะวิเคราะห์หุ้นกันให้เป็นถูกป่ะนะครับผมก็เลยใช้อาศัยคอร์สจาก Skill Lane นี่แหละคนที่มาเรียนในคอร์ส Skill Lane ก็จะจับเข้ามาอยู่ในกรุ๊ป LINE เพื่อจะได้ทำเวิร์คช็อปกันนะครับก็ทำการบ้านในการที่จะไปหาข้อมูลหุ้นแต่ละตัวมานะฮะทำแล้วให้มาเป็นแฟ้มดีๆนะฮะวิเคราะห์งบเบื้องต้นมาดีๆนะฮะยังออกแบบไม่ได้มากแต่ว่าที่แน่ก็จะมีการจับกลุ่มแล้วก็
แบ่งกันทําแบ่งกันทําไปวิเคราะห์นะฮะแล้วผมก็ช่วยไกด์ในแต่ละกลุ่มอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะทํากันสักประมาณ5ตัว10ตัวก็แบ่งกันแค่10กลุ่มซึ่งตอนนี้จำนวนผู้เรียนกำลังรวบรวมจะเอาจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วเริ่มเฟสแรกเนี่ยในเดือนหน้าในแก้จะทำกลุ่มกันนะแล้วถ้าเกิดคนที่มาลงสมัครเรียนเดือนหน้าเนี่ยก็อาจจะต้องไปรอจัดกลุ่มในกลุ่มของเดือนกุมภาใช่ไหมแล้วไปเริ่มทำจริงจังตอนเดือนมีนาแต่ว่ากลุ่มที่ได้จัดในเดือนมกราจะเริ่มทำในเดือนหน้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีจำนวนคนที่มาสนใจเรียนในระดับหนึ่งละนะครับถ้าท่านใดยังสนใจนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็ลงทะเบียนเรียนได้กับสกิลเลนนะครับแล้วก็จะได้มาอยู่ในกลุ่มเนี่ยหุ้นหาหุ้นศักยภาพแข่งขันแย่งยืนหาหุ้นในภาวะวิกฤตบวกกับหาหุ้นทองหันทองคำนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มไลน์กรุ๊ปที่จะทำเวิร์กช็อปกันเป็นไลน์กรุ๊ปที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเป็นไว้สำหรับติดตามการบ้านแล้วก็สอนการบ้านแค่นั้นนะฮะไม่ได้มีการแลกข้อมูลข่าวสารอะไรนะฮะนะครับก็เราจะมีไว้เพื่อคัดเลือกหุ้นแกะโมเดลธุรกิจแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ชอบทำเวิร์กช็อปอะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะท่านจะอยู่ในไลน์กรุ๊ปไหนของผมมันก็ค่าเท่ากันนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะมานั่งทำเวิร์กช็อปกันคนที่เรียกได้ว่าอยากจะลองฝึกดูก็มานะครับเพราะว่าผมก็จะเอาสิ่งที่ผมสอนตอนผมสอนมหาลัยอ่ะนะฮะสอนกับตัว CSI วิทยาลัยนวัตกรรมของมอรังสิตนะฮะเมื่อสมัยหลายๆปีที่ผ่านมารวมไปถึงตอนสอนที่นิด้าก็เอามาลองสอนในไลน์ดูนะฮะดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับสนใจก็ติดต่อไปที่สกิลเรนได้นะครับพิมพ์สกิลเรนอ่ะในพิมพ์ภาษาไทยยังได้เลยนะครับเนี่ยพิมพ์ใน Google นะฮะแล้วก็ลองดูนะฮะมันจะเป็นคอร์สเนี้ยแพ็คคู่หรือจะคอร์สนี้ก็ได้แล้วแต่จะแพ็คไหนก็ได้หมดแหละนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะฮะโอ้โหยอดวิววันนี้เหี่ยวเฉามากนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต่ํา 3,000 เมื่อเช้าอุตส่าห์เพิ่งจะดีใจว่าเริ่มต้นเมื่อ15เดือนที่แล้วจาก300กลายเป็น 3,000 ตอนนี้จาก 3,000 เหี่ยวลงมาเหลือ 2,700 แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าโดยสรุปนะฮะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยมันก็คงไม่ได้มีปัจจัยเร่งอะไรนะครับก็คงไม่จําเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นอะไรตามเอเชียหรอกเอเชียน่าจะฟื้นนะฮะแต่บ้านเราคงซึมๆแต่เที่ยงนี้มันจะมีการประกาศงบของปูนใหญ่เชื่อว่าน่าจะดีก็ลองจับตาดูนะครับส่วนหุ้นกลุ่มการเงินผมยังคงปราบปื้มอยู่แล้วเชื่อว่า earning น่าจะเป็นที่ประทับใจไม่ว่าจะเป็นสวัสดิ์ MTC ชโย JMT อมนาก็ลองเลือกดูได้นะฮะแล้วก็ทีมที่อยากจะมาเริ่มพูดถึงก็คือ Open the Door นะฮะอ๋อทีมสุดท้ายเลย Open the Door คือล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเราเห็นตัวเลขจำนวนผู้ป่วยป่ะเมื่อวานเนี่ยจำนวนตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยแม้ว่ามันจะมีการชูตขึ้นนะครับมันเป็นจำนวนที่เขาไปเร่งอะไรครับไปเร่งในส่วนของเร่งตรวจในเชิงลุกอ่ะนะครับเมื่อวานนะครับมันคือ959รายจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนะครับก็วันก่อนหน้าแค่187แต่ว่าผู้ป่วยในประเทศอ่ะมันแค่ประมาณ89นะครับเทรนด์มันกำลังเป็นอย่างนี้ชัดเจนมากแต่ที่มันเพิ่มขึ้นมา800กว่ารายเนี่ยมันเป็นผู้ป่วยเชิงลุกในส่วนของการตรวจเชิงลุกเราสังเกตได้เลยว่าหลังจากการประกาศตัวเลขนี้ออกมานะตลาดหุ้นดีขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นการเรียกได้ว่าปรับลดดีกรีมาตรการเนี่ยมันจะมีสูงมากขึ้นนะครับเราจะเริ่มได้เห็นหลายจังหวัดเนี่ยนะฮะลดมาตรการลงละนะครับแล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยเปลี่ยนจากพื้นที่แดงปี๊ดค่อยๆลดสีลงมานะครับในไทยเองเนี่ยกทมเองก็เรียกได้ว่าผ่อนคลายให้กับหลายกิจการมากขึ้นนะครับภาพตรงนี้ก็ open the door นะกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกผมว่าจับตาดูให้ดีนะฮะมันดูน่าสนใจเมื่อวานเห็นป่ะ Home Pro ก็มา CPO อาจจะดูยังงองๆแง้งๆนะแต่ว่าก็เริ่มน่าเก็บเพราะว่าราคาหุ้นมันน่าจะบัตทอมสำหรับสถานการณ์พวกนี้ไปหมดแล้วนะครับแล้วลองมองกลุ่มนี้ไว้ด้วยก็จะดีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ